ลาพี่เห็นชีสหรือกินชีสเนี่ยแทบจะมองเห็นการทำงานของจุลินทรีย์เลยทีเดียวว่าแบบมีขั้นตอนมายังไงย้อนกลับไปยังไงแค่ได้กลิ่นหรือว่าอย่างในโรงชีสพี่เนี่ยพี่เปิดประตูปุ๊บพี่ได้กลิ่นพี่รู้เลยว่าใครกำลังมีความสุขใครกำลังมีความทุกข์เชื้อแบคทีเรียที่พี่เลี้ยงอยู่เขาโอเคไหมพี่สามารถเข้าใจได้เลยว่าคุณมายังไงคุณโอเคไหมสภาพแวดล้อมเหมาะคุณไหมเหมือนเรามีลูกสาวอะเราก็จะเข้าใจว่าแฮปปี้ไหมสวยแล้วยังอะไรเงี้ยเนี่ยพี่ดูบรรยากาศรอบๆทุกคนดูคุณอยู่ที่ไหนบอกผมทีที่เราอยู่กันที่นครปฐมครับเพื่อนๆดูแบบบรรยากาศแดดจ้าๆมองไปรอบตัวมีแต่แบบเหมือนแบบอยู่กลางทุ่งนาสักที่นึงเลยเพื่อนๆมองเนี่ยอาจจะคิดว่าผมมาแบบมาตกปลามาเป็นชาวประมง1วันหรือเปล่าหรือมากินอาหารทะเลฟีลอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ผมบอกแล้ววันนี้แปลกมากเพราะว่าเราอยู่กันที่เนี่ยนครปฐมแต่ว่าที่เรามาวันนี้เป็นฟาร์มชีสแห่งเดียวในนครปฐมเลยไม่ที่สำคัญนะครับฟาร์มชีสเนี่ยไม่ใช่ฟาร์มชีสธรรมดาแต่เป็นฟาร์มชีสดีกรีมิชลินด้วยซ้ำผมเชื่อนะว่าคนหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยคิดอยู่แล้วแหละว่าแบบนครปฐมเมืองไทยอากาศร้อนๆขนาดนี้มันจะทำชีสได้อร่อยสักแค่ไหนกันมันจะทำได้จริงเหรอเพราะว่าชีสเนี่ยมันต้องแบบอยู่แถวอิตาลีแถวฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนาวหน่อยใช่เมืองหนาวๆหน่อยที่คนเขาเชื่อกันนะแต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองหนาวไม่จำเป็นต้องอยู่ยุโรปแต่อยู่ที่นครปฐมบ้านๆเราเนี่ยแหละก็สามารถทำชีสแบบขั้นเทพได้เหมือนกันครับสวัสดีค่ะไก่ราชินีกรค่ะก็เป็นชีสเมเกอร์แล้วก็เป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะที่ Little Goat Farm จังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมใช่ค่ะคำถามแรกเลยพี่นครปฐมทำชีสได้ด้วยเหรอครับได้ไงพี่เป็นสัตวแพทย์ค่ะทำงานรักษาสัตว์เสร็จแล้วก็เป็นอาจารย์มหาลัยพี่อยู่ที่หนองจอกเป็นชุมชนมุสลิมอะค่ะเขาก็เลี้ยงแพะนมอยากจะเป็นประโยชน์กับชุมชนอะเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นสัตวแพทย์แล้วมันมีคนที่ช่วยเกษตรกรดูแลสัตว์ซึ่งมันเป็นเขาเรียกประชากรที่น้อยมากอะมันไม่ได้เยอะแยะเหมือนวัวนมวัวเนื้อเนาะมันน้อยมากๆมันเฉพาะกลุ่มมากๆถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นประโยชน์พี่ก็เริ่มต้นศึกษาก็ให้ชาวบ้านเขาสอนก่อนใช่เขาก็สอนเราก็เริ่มมีทักษะแล้วก็เข้าใจแล้วเราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ไปเกี่ยวข้องกับแพะนมผมเรียกงี้ใช่ไหมคือไปเจอกันครั้งแรกแล้วตัวนี้เป็นตัวเต้านมนะเสร็จแล้วเราจะล็อกด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราไม่ได้ล็อกแบบนี้นะล็อกเราแบบนั้นใช่ถูกต้องเพื่อที่จะให้นมที่อยู่ตรงถุงเนี่ยมันย้อนกลับเสร็จแล้วก็ไล่โป้งที่เป็นนั้นก้อยไม่ได้ปุ๊บอย่างนี้นะครับล็อกแล้วก็ไล่ไล่เพื่อจะให้มันลงมาแบบนี้ถ้าเธอบีบพร้อมกันปุ๊บแล้วเธอไม่ล็อกไม่แน่นมันจะไหลย้อนกลับเข้าไปนี้แล้วมันจะพาเชื้อโรคเข้าไปเมื่อกี้นะครับเรียนรู้วิธีการรีดนมแพะเคยทำตอนเด็กๆตอนไปแบบฟาร์มอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดูจริงจังกว่าครับดูเรียวเลยท่ามันจะประมาณนี้ครับท่ามันจะประมาณนี้แต่ว่าออกไม่ออกเดี๋ยวผมไม่รู้นะเดี๋ยวมาลองก่อนพอเราไปทำการจัดการฟาร์มใช่ไหมผลผลิตก็โอเคขึ้นคือดีขึ้นนมก็ล้นพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องแก้ปัญหาแล้วล่ะคือเราแก้จากปัญหาหนึ่งมาสู่อีกปัญหาหนึ่งคือเราทั้งนั้นเลยเราก็ต้องไปแก้ตอนนั้นก็คือไปเรียนต่อปอโทเพื่อที่จะทำฟังชั่นอลมิลค์ขึ้นมาฟังชั่นอลมิลค์คืออะไรครับพี่ก็คือทำให้นมเนี่ยมันมีคุณสมบัติมากขึ้นกว่านมคือพี่ทำให้นมแพะที่มีคุณค่าทางอาหารประมาณนี้มันมี CLA ก็คือ conjugated linoleic acid ซึ่งมันจะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ดีขึ้นตอนปอโททำโปรเจกต์นี้เลยพอพี่จบโทเสร็จปุ๊บพี่ก็ต่อเอกเลยแต่ว่าพอพี่ต่อเอกไปแล้วอ่ะพี่ถึงรู้ว่าเราอินโนเซนต์เกินไปเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆคือผลงานวิจัยอ่ะมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยถ้ามันไม่ได้กลายเป็นโปรดักต์มันไม่มีมาร์เก็ตแชร์มันไม่มีผลประโยชน์ย้อนกลับมาให้เกษตรกรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งกว่าพี่จะรู้ตัวก็เรียนปอเอกไปแล้วทีนี้พอเรียนปอเอกพี่เรียนเกี่ยวกับไวรัสวิทยาในแพะไวรัสก่อโรคในแพะนะมันยิ่งคุยกับเกษตรกรยากหนักเข้าไปอีกคือเขาไม่อยากคุยเรื่องเสียตังค์อ่ะเพราะว่าเกษตรกรเขาก็ด้วยความที่สนิทกันเนาะเขาก็บอกตรงๆหมอทุกครั้งที่หมอมาหมอพูดแต่เรื่องเสียตังค์อ่ะไม่มีใครอยากพูดด้วยหรอกพูดแต่ว่าเขาจะสูญเสียต้องลงทุนทำอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มแต่หมอไม่เคยพูดเรื่องได้ตังค์ใครก็จะคุยกับหมอซึ่งก็จริงแล้วก็มาคุยกับแอดไวเซอร์แล้วก็ดิสคัสกันหลายครั้งหลายหนแต่ว่าปอเอกเนี่ย
เป็นเขาเรียกฟิโลโซฟีเนาะไม่ใช่ว่าคุณจะได้ผลแล้วผลการทดลองแล้ว ก็เรื่องจบไม่มันเป็นปรัชญาชนิดหนึ่งคุณต้องเข้าใจคุณต้องคิดได้นอกจากคุณมีความชำนาญในการทำการวิจัยแล้วคุณยังต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยนี่คือแอดไวเซอร์บอกพี่ก็แบบดิสคัสกันก็เถียงกันนั่นแหละจนกระทั่งทุกครั้งที่จบการสนทนาเขาจะบอกว่าผมไม่ต้องการอะไรผมต้องการแค่คืนบางอย่างสู่สังคมพี่ก็ถามว่าสังคมเป็นใครคือแบบอยู่ต้องสังคมเลยดิฉันเซตการทดลองไม่ได้เลยอยู่แบบสังคมโอ้โหอันนะจักรวาลนี่หรออะไรเงี้ยสามีพี่พูดคำหนึ่งตอนที่พี่แบบแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนจะได้คำตอบแล้วนะแต่มันไม่รู้อะว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นอะไรวะที่แบบเหมือนจิ๊กซอว์มาฟิตอินตอนสุดท้ายสามีพี่ก็บอกว่าที่เมืองนอกนะไม่มีใครเขาดื่มนมแพ้นะไม่ดื่มเลยนะไม่ได้เอาไปดื่มดื่มนมวัวเยอะแยะมากมายดื่มนมวัวแทนน้ำแล้วก็ไปทำอะไรครับทำชีสเท่านั้นแล้วก็มีราคาที่แพงกว่าชีสนมวัวด้วยคือเป็นของพิเศษกว่าขั้นกว่าแอดวานซ์แล้วเวลาที่ทำชีสแล้วเนี่ยมันให้อัตลักษณ์ที่แตกต่างเด่นชัดให้เสน่ห์ที่นมวัวไม่มีผมก็จะไปเส้นนั้นพี่ก็แบบโอเคพี่สาวครบก็เริ่มทำเลยไปเร็วสวยขึ้นแท่นแล้วฮะเป็นไงตื่นเต้นใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมขอดูแบบใกล้ๆอีกทีนึงครับวิธีทำยังไงเดี๋ยวจะไปทำร้ายน้องคุณสวยๆเขาเดี๋ยวมันจะไม่ดีฮะเต้านมเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะครับแล้วก็เช็ดขึ้นไปแล้วก็ไม่ลงมาแล้วส่วนที่1นี่สำคัญมากต้องสะอาดสุดๆใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่2มือเราจะต้องโดนก็ต้องสะอาดแล้วก็ข้างบนแต่ว่าสมมติพี่เช็ดข้างบนแล้วผ้าพี่เลอะแล้วพี่ไม่ลงมาแล้วก็เปลี่ยนเลยส่วนสำคัญที่สุดก็คือทางออกก็คือรูนมคือรูมันก็แทบไม่เห็นรูเลยครับใช่รูนิดเดียวอย่างเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเต้าตัวไหนพร้อมที่จะรีดแพ้เขาก็จะท้อง5เดือนใช่ป่ะหลังจากที่เขาคลอดลูกเขาก็จะเริ่มให้น้ำนมเหมือนกับคนเลยถ้าเขาไม่คลอดลูกเขาก็มีแค่เต้านมเขาก็จะไม่มีน้ำนมท้อง5เดือนคลอดลูกก็จะมีนมน้ำเหลืองเหมือนคนเลยเมื่อผ่านระยะนมน้ำเหลืองไปแล้วก็จะเป็นน้ำนมปกติที่เราสามารถจะรีดแล้วก็ไปแปรรูปไปบริโภคได้เลยถามว่านมน้ำเหลืองกินได้ไหมกินได้นะแต่ไม่อร่อยอาจจะคาวนิดหน่อยข้นนิดหน่อยยากต่อการแปรรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับเราที่สุดเหมาะกับลูกสัตว์ที่สุดนมแม่เนี่ยลูกแฝดก็จะกินเหลือเพราะว่าถ้านมแพ้เนี่ยนมมันจะเยอะมากลูกแฝดมันกินประมาณสัก 10-20% น้ำหนักตัวใช่ไหมเยอะนะแต่เขามีนมประมาณสัก2โล3โลอะยังไงนมแม่ก็เหลือเราก็ต้องช่วยรีดออกไม่งั้นแม่ก็จะเจ็บเต้ามากรีดออกมาทำอะไรเขามาทำชีส เขามาให้เรากินถ้าตามทางธรรมชาติเลยครับลูกแพ้กินนมไม่หมดอย่างเงี้ยแล้วมันเหลือค้างไว้ครับแม่ก็มีสิทธิ์เสียชีวิตเพราะต้องนมอักเสบอาจจะลุกลามถึงการติดเชื้อรูนมอะมันจะมีหูรูดอยู่ข้างในอีกชั้นนึงหูรูดนั้นอะจะเปิดปิดตามฮอร์โมนที่สมมติพี่เช็ดเต้าเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นแล้วใช่ไหมสมองก็จะปล่อยฮอร์โมนออกมาให้ไอ้เจ้าสฟิงเตอร์หูรูดที่ว่ามันคลายออกเพื่อที่ใช้น้ำนมไหลออกมาได้ครับพร้อมแล้วครับผมตอนนี้เมื่อกี้ผมดูวิธีไปแล้วใช่อ่ะเธอลองครับผมโอเคเธอก็จับตรงนี้ครับปึ๊บล็อกอุ่นมากเลยอ่ะใช่อุณหภูมิร่างกายล็อกเสร็จแล้วก็นิ่มมากเลยผมก็ล็อกแน่นๆเลยล็อกได้เลยวันนี้คืออุ่นมากๆแล้วก็แบบล็อกแล้วก็ไล่ความรู้สึกที่โคตรธรรมชาติเลยครับพุ่งนะดูใกล้ๆนะครับนี่ดูนี่ล็อกไลน์โอเคเชฟเป็นว่ะไวมากเก่งมากถ้าเกิดออกด้วยน้ำหนักอะไรขนาดนี้ยังออกเธอก็ผ่อนแรงลงนิดนึงไอ้ความรู้สึกมันธรรมชาติมากเลยครับแบบนมอุ่นมากอย่างนี้คือรถมันเหลืออีกเยอะไหมครับไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วใช่ไหมครับมันดูค่อนข้างจะหมดแล้วนิดนึงเห็นไหมจากตอนแรกที่นมเต่งๆที่ข้างบนมันจะมีกระป๋องน้ำนมเหมือนฟองน้ำเอ้ยอันอย่างเนี้ยคือแฟบจริงๆแล้วฮะดูใช่อันนี้คือแฟบไม่เหลืออะไรแล้ววันนั้นพอเขาพูดว่าชีสจากนมแพะเรามีแบบเรียกว่าไงอะอคติไหมว่าเฮ้ยชีสมันต้องเป็นเมืองหนาวเท่านั้นเราเมืองไทยเราทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมีไหมไม่สำหรับพี่นะทุกอย่างเป็นไปได้หมดพยายามคุณทำได้และเราไม่ได้ต้องการเป็นแบบเขาเราต้องการเป็นแบบเราทุกคนมี success story ที่แตกต่างกันคุณ create your own success story แค่นั้นเลยเราก็ทำพี่ก็ YouTube เลยครับ Google อ่านทุกอย่างอ่านใช่อ่านจนได้กลิ่นพอคุณอ่านแม่นๆคุณเข้าใจปุ๊บคุณก็ลงมือทำจำชีสก้อนแรกได้ไหมได้เอาไปให้คือพี่แบบมันใช่เหมือนชิมอร่อยไปถึงเชฟถามว่าอะไรอ่ะเชฟก็โยนทิ้งแล้วถามว่าไหนชีสโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่เช
ชฟอ่ะจะพูดว่าไก่ยูมีสมองยูมีมืออยู่ต้องมีลิ้นด้วยเพราะนี่คืออาหารแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนพี่เป็นนักวาดรูปพี่ตาบอดพี่วาดรูปมาสวยมากแต่พี่มองไม่เห็นเวลาที่ลูกค้ากินอ่ะฝรั่งกินก็จะแบบแบบเดนอุ้ยโอ้ยดอฉันแบบโอ้ยดีใจมากหรือแบบเขารู้สึกแบบมีความสุขก็ยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกถ้าเขารู้สึกทุกข์ความทุกข์ก็มาลายหายไปเขาแสดงออกต่อหน้าพี่เลยพี่รู้สึกได้ว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ฉันไม่เคยไปถึงจุดนั้นเลยหมายถึงเราก็สัมผัสความรู้สึกไม่ได้ฉันไม่อร่อยเท่าเธอครับผมหลังจากที่เรารีดนมกันมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วนมนี่เอาไปทำอะไรต่อครับสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปพาสเจอไรซ์คือฆ่าเชื้อก่อนหลังจากนั้นพี่ก็จะทำให้เย็นลงในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเชื้อพี่ก็จะใส่เชื้อที่พี่เลี้ยงไว้เพื่อให้มันไปย่อยแลคโตสในน้ำนมให้เป็นแลคติกแอซิดแล้วพี่ก็จะใส่เอนไซม์ที่เป็นเรเนตเพื่อให้มันกลายเป็นเคิร์ดก็คือมีลักษณะเหมือนเต้าหู้อ่อนเคิร์ดคือก่อนที่จะเป็นชีสใช่มั้ยคือมันจะเป็นแบบเป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีหนหน้าตาเหมือนเต้าห้วยเป็นภาพเลยครับเต้าหู้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการถัดไปอาจจะขึ้นพิมพ์ทำยังไงก็ได้ให้เอาน้ำออกโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องแลบชีสแล้วนะครับต้องให้มัน proper หน่อยฮะเพราะว่ามันเป็นแลบอะครับผมใส่ชุดปกติมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆเลยฮะตอนนี้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในแลบชีสเนี่ยคือผมบอกเลยว่ากลิ่นมันแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะคือเมื่อกี้ข้างนอกอยู่กับตรงแพะก็กลิ่นก็จะธรรมชาติหน่อยแต่ตอนนี้เข้ามาคือเหมือนแบบโอ้คือบอกเลยว่ากลิ่นมันแบบนมมากๆอ่ะครับจะพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องใส่หมวกด้วยใช่ไหมครับเป็นไงครับเพื่อนๆลุกผมได้อยู่ไหมโอเคครับผมพร้อมครับตอนนี้พวกเราก็ได้อยู่กันในแลบชีสแล้วนะครับก็หลังจากที่เราได้ทำการรีดนมแพะออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำนมที่รีดออกมาเนี่ยไปพาสเจอไรซ์ต่อทันทีแล้วก็จะทำการใส่เชื้อกับเอนไซม์เข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการทิ้งไว้ประมาณ1คืนครับผมเพื่อที่จะทำสเต็ปต่อไปก็อันนี้นะครับก็คือเป็นนมที่พี่ได้ทำการพาสเจอไรซ์ทิ้งไว้1คืนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอันนี้คือสเต็ปแรกของชีสเลยนะคะสเต็ปแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการแยกองค์ประกอบน้ำนมออกจากกันของแข็งกับของเหลวน้ำนมเนาะนี่ก็เป็นของเหลวอันนี้เราเรียกว่าของแข็งในน้ำนมก็จะมีโปรตีนไขมันแร่ธาตุหรือที่เราเรียกว่าเคิร์ดส่วนนี้ก็คือเวย์ใส่นี่คือเวย์ก็เอาไปสเตเวดายแล้วก็กลายเป็นเวโปรตีนอ๋อก็คือเวโปรตีนนี่คือทำมาจากไอ้น้ำตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเป็นบายโปรดักต์ของอุตสาหกรรมทั้งชิ้นส่วนไอ้ตัวเคิร์ดเนี่ยครับมันคือเป็นเหมือนชีสที่ยังไม่ถูกผลิตเป็นรูปใช่ไหมครับเป็นเหมือนสเต็ปแรกของชีสสเต็ปแรกก็จะไม่มีการบ่มใดๆทั้งสิ้นที่ให้เธอชิมครับอนุญาตนะครับเท็กซ์เจอร์มันคล้ายๆโยเกิร์ตนิดนึงนะพี่ใช่ลองชิมดูนะอันนี้คือเคิร์ดที่สดมากๆใช่ไหมครับผมหาเคิร์ดสดได้ขนาดนี้ไม่ได้นะเนาะถูกเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ขายสิ่งนี้กันเท็กซ์เจอร์มันเหมือนแบบโยเกิร์ตเลยพี่เหมือนแบบบัลแกเรียนโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้เลยอ่ะรสชาติการทำโยเกิร์ตก็จะคล้ายๆกันพูดถึงรสชาติมันก็ไม่ได้แตกต่างกันจากโยเกิร์ตมากขนาดนั้นนะฮะใช่เพราะว่ามันไม่มีอะไรไงก็มีแค่นมแล้วก็แลคโตบาซิลัสที่ไปย่อยแลคโตสในนมใช่ไหมทำให้เกิดรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวที่ว่าก็คือแลคติกแอซิดอันนี้เป็นชีสที่เข้าสู่ขั้นตอนการบ่มแล้วเลือดสีเหลืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเชื้อยีสต์ที่มีอยู่แล้วในนมแพะเพียงแต่ว่าเราจะต้องส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ยีสต์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติของนมแพะเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเขาก็จะปกคลุมขึ้นเต็มพื้นที่แล้วเราก็จะต้องมากลับด้านทุกวันกลับด้านทุกวันเลยใช่ไหมฮะกลับด้านทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรนะครับในนี้มันจะมีน้ำอยู่มีความชื้นซึ่งมันจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกฉะนั้นเราก็จะต้องกลับด้านเพื่อไม่ให้ชีสแห้งเกินไปซึ่งจะแห้งมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราแล้วทำไมอย่างอันนี้มันขาวโพลนเลยครับทำไมยีสต์ถึงไม่มาเกาะอันนี้บ้างเพราะว่าตัวนี้พี่ใส่เชื้อที่ชื่อว่าเพนิซิลลีมแคนดิดัมเป็นกลุ่มแคนดิดัมก็คือเป็นกลุ่มลาเห็ดมันจะเป็นขาวฟูมันจะให้กลิ่นของเห็ดเดี๋ยวเราไปชิมกันตอนไหนที่พี่รู้สึกว่าการทำชีสเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเราจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์เริ่มมีความเป็นศิลปินและคนทำอาหารควบคู่กันไปด้วยกันแล้วครับน่าจะตอนที่โดนเชฟด่าแหละมันไม่ได้แบบซักเซสง่ายๆนะก็เจ็บจนชินช้ำจนชินอ่ะก็โดนมาทุกรูปแบบพี่มองว่ามันดีมากๆที่ได้มาทำชีสทำให้พี่รู้สึกว่ามีความสุขทุกวันอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันมาทำชีสแม้ว่ามันจะล้มเหลวนะมันล้มเหลวนี่มันแบบเหนื่อยมากนะเช่นอาจจะรู้ผลตอนสักเที่ยงคืนนี้นะหมดแรงแต่ไม่เป็นไร
พี่ก็จะนอนไปด้วยความรู้สึกว่าเดี๋ยว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 กูตื่นกูได้แน่ก็จะรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอเวลาที่เอาไปให้เชฟชิมฟีดแบ็กของเขาอ่ะเขาก็จะให้ฟีดแบ็กมานะเหมือนกับไกด์อ่ะว่าควรจะไปซ้ายหรือไปขวาอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างเราอาจจะเลือกไม่ถูกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้นะมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันยากลำบากเหลือเกินแต่ระหว่างทางไปสวยงามตลอดเลยอ่ะเจอแต่คนดีๆลูกค้าก็น่ารักเชฟก็เอาใจช่วยเหลือมากมายอ่ะจนทึ่งว่ามันไปได้ขนาดนี้เลยวะเป็นปีนะกว่าพี่จะมั่นใจว่าชีสเราอร่อยจริงๆเพราะเราไม่ได้รู้สึกเท่าเขาอ่ะเขาก็จะชื่นชมกันเป็นปากต่อปากมากมายจนกระทั่งแบบลูกค้าต้องบอกไก่มันดีจริงๆอยู่มั่นใจได้แล้วหรือไม่เชฟก็บอกฉันไม่ได้โกหกคนอย่างฉันต้องโกหกด้วยเหรองั้นให้สกอร์มาดูจะบอกดีไม่ได้ร่วมสกอร์มาด้วยโอเคเอาไป9เต็ม10 9.5 อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันต้องได้12เต็ม10เชฟก็แบบอู้อ่ะเดี๋ยวเจอกันอย่างงี้แล้วมีครั้งไหนไหมพี่ที่แบบเราเดินไปในร้านที่เราไม่รู้จักแล้วเขาแบบใช้คำว่าสบประมาทแล้วกันอ่ะว่าแน่นอนอ่ะคนไทยแบบนี้เอ้ยจะมาทำชีสได้เท่าบ้านฉันได้ยังไงได้เท่าของอิมพอร์ตเข้ามาแบบที่ฉันใช้ในร้านแบบนี้ได้ยังไงรายการเธอซัก10ชั่วโมงไหมอ่ะจะได้เล่าให้ฟัง ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอย่างวะ ก็รู้สึกแบบเหี่ยวรู้สึกเสียใจแต่มันจริงอ่ะถ้าจริงก็โอเคก็เสียใจอ่ะก็ไปหาเชฟก็ปลอบใจแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ทำต่อไปมันไม่มีอะไรที่จะจัดการพวกเขาได้เท่ากับผลงานที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวพี่แนะนำให้ผมทีละอย่างเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวชิมไปด้วยกันครับผมได้เลยค่ะก็วันนี้พี่ก็จะมีซอฟต์ชีสเป็นหลักเนาะตัวนี้จะเป็นเฟรชชีสครับตัวนี้ชื่อไวท์จัสมินาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนัวไก่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่เป็นซอฟต์ชีสสไตล์ฝรั่งเศสตัวนี้แทนจานตัวนี้แบ็กไก่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มซอฟต์ชีสซอฟต์ชีสก็คือชีสนิ่มไม่ใช่ชีสแข็งต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้เชื้อแคนดิดัมก็จะมีขาวฟูเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเด่นๆในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มบรีของพี่ตัวนี้ชื่อโคพับบรีหรือกระมังแบร์เป็นต้นงั้นลองชีสที่บ่มดูนะตัวนี้จะเป็นนัวไก่นัวไก่โอเคครับผมนัวไก่ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ลองชิมดูตัวนี้ทานคู่กับแตงโมได้เลยทานคู่กับแตงโมเลยใช่ไหมครับไม่เคยเห็นมาก่อนฮะชีสกับแตงโมเธอกินชีสก่อนแล้วเธอก็เอาแตงโมตามทานเองใช่เธอผมได้รสชาติของแบบฟรุตตี้มากขึ้นรสชาติมันแรงขึ้นครับก็คือกลิ่นยีสต์ใช่ไหมครับใช่กลิ่นยีสต์ที่ถูกหมักบ่มนานขึ้นใช่ไหมพี่ถูกต้องครับคิดว่าแตงโมเนี่ยอาจจะช่วยทำให้รสชาติมันแบบกลมกลืนขึ้นกลมกล่อมขึ้นมันไปได้ดีกับผลไม้ที่มีความฉ่ำล้างปากไม่อย่างดีafter taste ตอนกินเนี่ยหลังจากกินเสร็จผสมกับการหลังจากที่ผมกินแตงโมเข้าไปนะฟีลแบบมันสดชื่นมันเข้ากันมากขึ้นฮะมันเหมือนจะตัดความแรงของกลิ่นชีสไปได้ดีครับตัวนี้นะคะก็จะเป็นชีสสกุลบรีชื่อโคพระบรีโคพระบรีใช่ไหมฮะใช่แล้วโคพระใช่เพราะว่าเราอยู่ที่ตำบลโคกพระใช่ไหมครับใช่เราอยู่ที่ตำบลโคกพระเจดีอ๋อก็เลยเป็นโคกพระบรีบีที่เกิดในตำบลโคกพระใช่แล้วอ๋อโอเคครับผมบีเป็นชนิดของชีสชนิดหนึ่งแต่ว่าชีสชนิดนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมจึงทำไปทั่วโลกทีนี้คนที่เป็นออริจินเขาก็อยากจะปกป้องออริจินของเขาเขาก็บอกว่าบีเดอร์หมวกชื่อนี้ใช้เฉพาะที่นี่เท่านั้นแล้วทุกคนก็โปรดรับทราบว่าเราคือออริจินัลแม้ว่าจะไปทำที่อเมริกาก็ห้ามใช้ชื่อนี้นี่เลยเป็นที่มาของคำว่าโคพระบรีใช่ไหมครับถูกโอเคนี่ใหญ่เลยครับเทคเจอร์ก่อนชิมได้เลยก่อนนะให้ลองโอเคได้ครับอันนี้แปลกจากที่ผมกินมาก่อนอันนี้หมดทุกอันเลยรู้สึกว่าอินกรีเดียนหรือว่าวิธีการทำมันแตกต่างกันใช่ไหมครับรสชาติแตกต่างกันชัดเจนเลยอาจจะเป็นด้วยเพราะสีก็อาจจะเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเป็นเห็ดลาใช่ไหมครับตัวนี้ใช้เชื้อที่ต่างกันก็คือเติมเชื้อที่ให้ลาสีขาวข้างบนมันไม่เชิงกลิ่นเห็ดอะมันเป็นฟิลเหมือนแบบมันออกแนวเท็กซ์เจอร์มากกว่าครับที่แตกต่างเวลาเรากินเห็ดอย่างเงี้ยมันก็เราก็จะรู้เลยมันเป็นเห็ดมันจะแตกต่างกับแบบกินผักกินอะไรอื่นอะเวลาที่กินเห็ดเราจะรู้สึกว่ากรุบกรุบรู้สึกว่าอันนี้กินง่ายใช้ได้ครับเค็มแทนจี้นิดนึงครับแต่ว่าอันนี้ผมชอบที่เท็กซ์เจอร์มันมากชีสนมแพ้ทั้งหมดเลยจะมีรสชาติที่แรงกว่านมวัวเพราะว่าตัวของกรดไขมันที่อยู่ในนมแพ้เนี่ยจะแตกต่างจากนมวัวนมวัวจะไม่มีกรดไขมันที่เป็นเรียกว่าชอร์ตเชนกับมีเดียนเชนกรดไขมันกลุ่มนี้เมื่อถูกออกซิไดซ์ด้วยแบคทีเรียมันจะปล่อยกลิ่นเฉพาะขึ้นมามันถึงต่างกันทำให้ชีสที่ทำจากนมแพ้เนี่ยต่างจากชีสจากนมวัวรสชาติแรงกว่าชีสที่ทำจากนมวัวแต่ว่าถ้าเทียบกับแกะครับนมแกะแกะเนี่ยก็จะใกล้เคียงจะมีความใกล้เคียงกันผมคิดว่านี้มันอาจจะบางกว่านิดนึงนะมาแกะหน่อยนึงมันแล้วแต่เทคนิคการทำแต่ว่ายิ่งบ่มเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นโกตี้เหลืออยู่ก็จะจางไปเพราะว่าตัวของแฟตตี้อะซิดมันเปลี่ยนรูปร่างเลย
ของที่เราทำพัฒนามาจากวันที่เราอยากจะแบบคืนบางอย่างสู่สังคมจนวันเนี้ยของที่เราทำอ่ะมันไปอยู่ในร้านระดับมีดาวบางร้านเป็นร้านระดับโลกไปแล้วเนาะพี่ไก่รู้สึกยังไงก็สนุกที่ได้ทำสนุกที่ได้เจอเชฟสนุกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคนอื่นแต่เป็นความสำเร็จระดับโลกเชฟกว่าเขาจะได้มิชลินอ่ะมันไม่ได้แบบง่ายๆเนาะใช่แล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอ่ะตอนที่เขาไปเนี่ยเราก็ตบมือโอ้ยเชฟชั้นเชฟชั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เรานะคนที่ได้รางวัลอ่ะแต่เรารู้สึกดีมากความรู้สึกของเรามันพองกว่าพี่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันพองแค่ไหนแต่พี่รู้สึกพี่พองมากประดุจพี่ได้รางวัล 4-5 อันโห้ยอันนั้นก็ของชั้นอันนี้ก็ของชั้นเงี้ยทุกคนแหละที่กำลังทำสิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเองอ่ะต้องเข้าใจว่า success story ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน create success story ของคุณเลยมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้ลงมือทำวันที่มีพายุวันที่มีลมกันโชก everything มันจะมีซึ่งก็มันก็มีมันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นปล่อยมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ค่อยๆเดินไปถ้าวันนี้เดินไม่ไหวจอดได้แล้วก็เดินต่อไปจอดได้แล้วก็เดินต่อไปค่อยๆทำเหมือนที่อาจารย์พี่บอกทีละเปราะไปทีละเปราะสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอสำหรับเทปเนี้ยผมบอกได้เลยว่าแปลกใหม่มากสำหรับตัวผมเองแล้วก็สำหรับเพื่อนๆด้วยครับเพราะว่าเนี่ยผมนั่งรถมากับทีมงานไกลมาถึงนครปฐมเลยคือรู้อยู่แล้วว่าจะมาดูชีสฟาร์มที่แบบเฮ้ยระดับท็อปๆของประเทศเลยพอมาถึงเนี่ยผมก็เห็นเลยแบบโคตรชิลพี่ไก่ก็เป็นกันเองมากๆผมเนี่ยได้ดูตั้งแต่สเต็ปแรกเลยได้ลองรีดนมแพะดูได้เข้าไปดูในห้องแลบที่พี่เขาแบบหมักบ่มตัวชีสทำการแพสเจอร์ไรซ์หรือว่าสเต็ปที่แบบคอมพลีเคทหลายๆอันของการมาเป็นชีส1อันให้ผมได้ลองวันนี้ครับก็บอกได้เลยว่าเจ๋งมากแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมาทานชีสมาคือไม่เคยได้มาเข้าใจรสชาติของชีสที่ชัดเจนจนกระทั่งวันนี้เลยครับผมขอฝากร้านของพี่ไก่ไว้ด้วยนะครับ www.littlegoatfarm.shop ครับผมก็ถ้าใครอยากลองชิมชีสแปลกๆเหมือนที่ผมได้ชิมวันนี้ก็ลองเข้าไปสั่งซื้อเข้าดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ไก่มากๆนะครับที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับผมไม่เคยได้ลองชิมชีสที่สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยครับยังไงก็ขอฝากรายการซอสซึ่งเรากินด้วยกินฝากติดตามรายการซอสซึ่งเรากินได้ด้วยนะครับเรามีทั้งช่องทางให้ติดตามใน Facebook หรือ YouTube ด้วยก็ตามครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในเอพิโซดหน้าๆครับผมสวัสดีครับ ต้องการอะไร